รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความลับที่ซ่อนอยู่ในพระปางสามยอดโบราณสถานสำคัญจังหวัดลพบุรีเปิดวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอยู่ที่นี่ตลาดสดเคลื่อนที่คนแถวนี้เขาเรียกรถพุ่มพวงเครื่องดนตรีวงนี้มีแต่ของรีไซเคิลนี่ครับคุณผู้ชมแค่แผ่นกระเบื้องปกติเลยไม่มีการติดตะกั่วเลยหอนโดมิเนียมกลางน้ำวิวอลังการแต่สร้างให้วิญญาณอยู่นี่คือช่องบรรจุอัฐิคือโอ้เยอะมากไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับยังคงพบเรื่องราวน่าทึ่งมากมายนะครับที่จังหวัดลพบุรีแห่งนี้ศูนย์กลางของอาณาจักรละโวอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีครับนั่นก็คือพระปรางสามยอดนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยมาที่แห่งนี้แต่ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับพระปรางสามยอดมีลักษณะเป็นปราสาทเขมรหรือขอมศิลปะแบบบายนสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โครงสร้างของปราสาททำจากศิลาแรงฉาบปูนประดับปูนปั้นเรียงต่อกัน3องค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่เจกกมลวงเท้าครับนักโบราณคดีชำนาญการครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระปรางสามยอดแห่งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากพระปรางจากที่อื่นๆอย่างไรบ้างพระปรางสามยอดเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่พระปรางหรอกครับแต่ว่ารูปทรงมันเนี่ยคล้ายๆกับพระปรางเฉยๆนะฮะความจริงมันคือปราสาทมันเป็นปราสาท3หลังที่เรียงต่อกันนะครับปราสาทเนี่ยคือว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าส่วนพระปรางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระปรางสามยอดเนี่ยเป็นโบราณสถานที่เป็นศิลปะแบบเขมรรูปแบบปายนนะฮะยุคสมัยประมาณกุมภาพันธ์ที่18ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานช่วงนั้นเนี่ยการสร้างปราสาทเนี่ยมันเริ่มมาจากการนับถือพวกฮินดูอะไรพวกนี้นะฮะพอมาใช้ในศาสนาพุทธนิกายมหายานก็เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเหมือนกันคือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์3หลังเนี่ยก็คือโพธิสัตว์3องค์ของมหายานปราสาทหรือพระปรางเนี่ยจำลองจักรวาลก็คือมีเขาพระสุเมรุอยู่แกนกลางที่เขาพระสุเมรุเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นต่างๆรวมทั้งพิภพด้วยปางสามยอดก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนฐานนี่ก็เป็นพวกป่าหิมพานต์มีพวกประสูนนะฮะอย่างเนี่ยครับที่ลายกุยเชิงจะเป็นหน้าศูนย์อ๋อตรงนู้นเลยเห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะที่หน้าศูนย์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นตัวแทนของพิภพอสูรหรือพิภพบาดาลส่วนกลางก็เป็นโลกมนุษย์นะฮะส่วนด้านบนเนี่ยส่วนยอดเนี่ยคือตัวแทนของสวรรค์ที่ตัวแทนของสวรรค์อีกอย่างนึงที่เราเห็นชัดก็คือมีหงส์นะครับอ๋อนั่นเป็นหงกลางปีกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับหงเนี่ยเป็นตัวแทนของสวรรค์นะฮะเพราะว่าหงเนี่ยเป็นสัตว์หิมพานต์ซึ่งสามารถบินไปถึงสวรรค์ได้เพราะนั้นเนี่ยเหนือหงชั้นหงขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสวรรค์แล้วตอนนี้ครับเราก็เข้ามาภายในพระปรางสามยอดแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือนี่ฮะเหมือนกับเป็นฐานเอาไว้ตั้งอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีหลุมมีรูอยู่ตรงกลางด้วยบริเวณตรงนี้นี่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับบริเวณนี้เป็นฐานลูกเคารพนะฮะซึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงกลางของปราสาทครับพอดีเลยฮะแล้วลูกเคารพเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบริษัทอโรเทศวรที่แทนความเป็น
ความกรุณาฮะคล้ายๆเป็นเทพของศาสนาพุทธที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีกรอบด้านในแล้วก็มีรางออกไปเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการส่งน้ำพุทธรูปหรือเทวรูปนะฮะรางน้ำก็จะไหลออกไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่คือปราสาทหลังกลางนะฮะครับมันเลยมีขนาดใหญ่กว่าหลังด้านข้างเพราะว่าหลังกลางเนี่ยก็จะเป็นหลังประธานรูปเคารพที่ประดิษฐานที่หลังประธานเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าเป็นพุทธรูปนาคปกซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นที่นิยมนะของเขมรซึ่งทำเป็นรูปปางสมาธินั่งนาคปกครับซึ่งเป็นตัวแทนพระเจ้าเรานี่แหละปราสาทหลังที่3นะครับปราสาทหลังสุดท้ายตามข้อสันนิษฐานก็คือหลังที่3เนี่ยน่าจะเป็นสถานโพธิสัตว์ปัญญาเป็นมิตราเทพีแห่งปัญญาซึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยทางด้านปางสัญญาก็ถูกใช้งานเป็นวัดเหมือนกันเป็นพุทธเถรวาทที่เรารู้จักกันเป็นปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูด้วยตาของตัวเองนะครับกับความสวยงามของพระปรางสามยอดครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมาชมความสวยงามของพระปรางสามยอดเปิดปิดวันเวลาไหนบ้างครับพระปรางสามยอดนะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่เวลา8:30 น.ฮะถึง18:00 น.เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เจกมลมากนะฮะที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราเกี่ยวกับพระปรางสามยอดครับผมตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับอาชีพนึงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับซึ่งเราสามารถพบเห็นอาชีพนี้ได้ตามต่างจังหวัดครับและชาวบ้านเนี่ยก็มักจะเรียกกันว่ารถพุ่มพวงครับแน่หลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนผมครับว่ารถพุ่มพวงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดขอนแก่นครับมาแล้วจ้าเอาผักอาหารสดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเลขขายจ้ามาผักสดสดปลาเป็นอาหารสุกอาหารดิบสนใจไหมจ้านี่คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากผมจะเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของรายการไทยทึ่งแล้วนะฮะผมเนี่ยยังมีอาชีพเสริมครับนั่นก็คือการเล่ขายของฮะโอ้โหเป็นอาชีพที่ดีเลยและวันนี้เนี่ยที่คุณเห็นแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ารถพุ่มพวงรถคันนี้มีชื่อว่ารถพุ่มพวงครับหรือจริงๆก็คือรถกับข้าวแต่ผมว่าถ้าจะเรียกซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าของขายนี่เยอะจริงๆแทบจะทุกตารางนิ้วของรถซึ่งที่มาของชื่อรถพุ่มพวงนี่ก็มาจากถุงต่างๆที่ห้อยอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์เป็นพวงนี่แหละครับแต่การจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่ขับเร่ขายของเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาเดินตลาดเราตามไปดูบรรยากาศการเตรียมของขายบนรถพุ่มพวงกันที่ตลาดมัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ครับแหมดูสิว่าจะคึกคักกันขนาดไหนพ่อสมัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือคนนี้โอ้โหของพลุงพลังเยอะแยะไปหมดเลยคุณพ่อของที่นี่ก็จะเป็นแบบตลาดเช้าถ้ามาเช้าเท่าไหร่ก็จะได้ของดีๆไปเท่านั้นก็จะได้ของที่ราคาถูกแล้วก็ของสดครับผมว่า7 โมงเนี้ยของมันจะขึ้นเหรอราคามันจะขึ้นเหรอพ่อครับเขาก็จะขึ้นราคาไปอีก4-5 บาทนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนเจ้าพ่อมาซื้ออะไรครับตอนนี้ผลไม้ครับผลไม้ก็จะมีมังคุดกับลิ้นจี่ครับส่วนใหญ่สินค้าที่ขายดีที่สุดเนี่ยคืออะไรปลาทูพวกเห็ดพวกพริกของที่ซื้อไปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสดผักสดขนมของทานเล่นสินค้าส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นถุงเล็กๆซื้อง่ายขายง่ายในราคาปีกๆครับเพียงแค่เดินไปบอกว่าจะเอาอะไรแต่ละร้านก็จะหิ้วเอาไปส่งให้ถึงรถนะครับจำได้ว่ารถคันไหนของใครไม่ต้องเดินถือเองให้เหนื่อยครับแม่บริการเขาดีจริงๆพี่เนี่ยมาจ่ายตลาดตั้งแต่กี่โมงฮะตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับอันนี้คือจะไปโซนไหนฮะไปพะยืนนะครับเอาพะยืนครับนี่ขายตั้งแต่กี่โมงฮะขายตีห้าครับตีห้าวิ่งถึงกี่โมงวิ่งถึง8 โมงเช้าคนส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยก็คือเขาจะซื้อช่วงเวลาไหนเวลาก็ไปตอนเช้า6 โมงก็เริ่มขายแล้ว
ปกติเนี่ยขายดีไหมหลวงพ่อได้ขายรถพุ่มพวงเนี่ยคือที่เราเห็นเนี่ยมันคือมันเป็นพุ่มเป็นพวงแบบอย่างนี้นี่เองนะครับผมแค่ฝั่งเดียวนะครับผมนี่มีแบบ50กระถุงแล้วอะแต่คือยังไม่รวมแบบข้างหลังแล้วก็ด้านข้างอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยผมว่าโอ้โหมีเกินร้อยอะผมว่ามีเกินร้อยถุงอะครับเตรียมที่จะออกครับโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยขายดีกว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามามาท่านแน่มันแน่นอนอยู่แล้วขยับเข้ามาสิกระแซะคือเป็นลูกค้าประจำป่ะครับครูลูกค้าประจำทุกวันอ๋อทุกวันเลยเหรอซื้อมีอะไรบ้างวันนี้แล้วก็ซื้อข้าวไปทำไปวัดทั้งหมดนี่กี่บาทคุณแม่50 บาทถือว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะคะนะราคาย่อมเยาจ้ะเราไปตลาดก็เสียค่ารถอะไรไปอีกเราก็ซื้อที่บ้านเขามาบริการถึงบ้านครับมันก็ดีอย่างครับผมเราไม่ต้องสะดวกสบายจ้ะสะดวกขอแค่ให้ตื่นให้ทันจ้ะเราจะออกมาดูที่ไฟจ้ะเช้าจะมาส่องหน้าบ้านถ้าเห็นไฟนี่ก็แทงพ่อค้าไปตลาดถ้าไม่มีไฟตรงนี้คือพ่อค้าไม่ไปอ๋ออันนี้คือสัญญาณจ้ะซื้ออะไรบ้างครับอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้จะซื้อขนมไปใส่บาตรก็ขนมสอดไส้นะครับแล้วมีอะไรอีกครับอันนี้ซื้อผักขิกเอาไปลวกน้ำพริกเห็ดเข็มทองนี่อาจจะเอาไปผัดในหมู่บ้านก็จะมาซื้อที่นี่เพื่อความสะดวกของคนที่เข้าไปลำบากพ่อเนี่ยทำอาชีพนี้เนี่ยมานานหรือยังพ.ศ. 38จุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงจะต้องมาเป็นรถพุ่มพวงครับพวกพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดส่วนมากจะเป็นชัยภูมิเขาเป็นคนชัยภูมิครับเข้ามาเช่าบ้านอยู่แล้วเขาก็มาซื้อมาทำให้เห็นครับก็เลยอยากทำตามเขาถือว่าเป็นรายได้ที่ดีไหมครับคุณพ่อก็โอเคไหมพอเลี้ยงครอบครัวได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์วิถีชุมชนการขายของด้วยรถพุ่มพวงที่เปรียบเสมือนตลาดเคลื่อนที่ทั้งสะดวกลูกค้าสร้างอาชีพให้กับผู้ขายซึ่งวิถีแบบนี้ครับเราจะเห็นกันได้แค่ตามต่างจังหวัดก็เป็นอีกบรรยากาศที่น่ารักไม่ว่ายุคสมัยหรือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนครับแต่ความเป็นวิถีไทยก็ยังคงอยู่ให้เห็นไปอีกนานๆชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับไทยทึ่งเย้เรื่องทึ่งช่วงหน้าเครื่องดนตรีวงนี้มีแต่ของรีไซเคิลอุ้ยท่อไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญนั่นก็เพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาและสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่นี่คือพระนารายณ์ราชนิเวศครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองครับพระนารายณ์ราชนิเวศหรือวังนารายณ์เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2209หลังจากเสด็จขึ้นครองราชได้10ปีเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและความสำคัญสูงสุดสมัยหนึ่งของลพบุรีพื้นที่แบ่งออกเป็น3เขตคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณธวัฒน์นะครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจุดที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นวังที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านสร้างขึ้นเนื้อที่พระราชวังที่เราเข้ามายืนอยู่ตรงนี้
นะครับ41ไร่3งานถือว่าใหญ่มากๆใหญ่ครับนะครับบรรยากาศสมัยก่อนตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นอะไรรอบๆพระราชวังเนี่ยมีกำแพงที่ประดับด้วยใบเสมาแล้วรอบพระราชวังรอบกำแพงของสมเด็จพระลายเนี่ยก็จะมีป้อมปืนใหญ่อยู่7ป้อมแล้วจุดหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระองค์ท่านก็คือระบบน้ำประปาตรงไหนฮะที่เชิญครับจะมีหลักฐานยืนยันไปดูเลยครับมาจุดแรกเลยครับผมนี่คืออ่างเก็บน้ำเหรอฮะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำเนี่ยครับหูถังเก็บน้ำที่ทำจากอิฐครับคุณผู้ชมแต่ไฮไลท์ของเราที่พี่ทวาจะพามาดูคือตรงนี้นะฮะท่อน้ำนี่คือดินเผาใช่ครับดินเผานี่คือท่อน้ำคุณผู้ชมวัตถุดิบที่หาได้ง่ายที่สุดสมัยโบราณก็คือดินเผาแหล่งที่มาที่เรานำน้ำมาใช้ตรงถังเก็บน้ำตรงนี้จุดที่มาก็คืออ่างซับเหล็กคืออ่างเอาไว้มันเป็นทะเลน้ำจืดของเมืองลพบุรีเนื้อที่เป็นพันไร่ห่างนอกพระราชวังเนี่ยประมาณ12กิโลสมัยโบราณเวลาเราจะนำน้ำจากที่ไกลๆมาใช้เนี่ยคนไทยเราขุดเป็นคูเป็นคลองเป็นลำให้น้ำมันไหลมาเองตามธรรมชาติแต่พอคบกับฝรั่งแบบมีวิธีนึงคือเอาน้ำเนี่ยผ่านใต้ดินมาโดยใช้ท่อน้ำลำเลียงผ่านใต้ดินมาครับซึ่งท่อน้ำที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่มีแค่ขนาดนี้ขนาดเดียวนี่จะถือเป็นท่อเมนมีขนาดใหญ่จากอ่างซับเหล็กมาในวังเนี่ย10กิโลจะต้องมีปล่องระบายอากาศลดแรงดันมิฉะนั้นท่อน้ำจะแตกนี่ฮะหลักฐานบ่งบอกชัดเจนเลยตรงนี้เราเรียกว่า12ท้องพระคลังพระคลังนั้นมี12ห้องคลังก็คือที่เก็บสินค้าของใช้ที่ใช้ภายในพระสำนักรวมทั้งสินค้าด้วยบอกถึงระบบเศรษฐกิจในสมัยสมเด็จพระลายระบบการคล่องตัวของการเงินในสมัยสมเด็จพระลายจนถึงขนาดต้องมีพระคลังพระคลัง12พระคลังใช่ครับแล้วที่สำคัญนะในสมัยสมเด็จพระลายเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เราพบว่ามีการสร้างอาคาร2ชั้นเกิดขึ้นก็ในสมัยพระองค์ถ้าเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยอิฐมันจะเจาะเพื่อพาดมาให้กระดานนี่หรือเปล่าฮะใช่ครับเส้นนี้ใช่ครับล้อมรอบเลยนี่นี่เส้นนี้ที่อยู่ล้างไม้กระดานนี่ตัวนี้ก็พาดไม้กระดานพาดไม้กระดานนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็น2ชั้นมีชั้นนี้กับชั้นบนนะฮะรูตรงนั้นก็คือรูที่เจาะไว้เป็นคานอ๋อเอาไว้วางไม้อย่างที่ไม้คานรับไม้กระดานเนี่ยพี่บอกก็รับไม้กระดานซึ่งทุกหลังเนี่ย12ท้องพระคลังก็เป็นแบบนี้หมดลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าลักษณะแบบนี้จะถามว่าหมดไหมมันจะมีอาคารพิเศษซึ่งระบุว่าอาคารตรงนี้อาจจะเป็นที่พักของคนที่ดูแลนั้นเราเข้ามาในห้องหนึ่งซึ่งมันอยู่แนวเดียวกับ12ท้องพระคลังที่พิธวัฒน์บอกว่าคิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นห้องที่มีคนอาศัยอยู่ใช่ครับไหมครับก็คือห้องที่เรายืนเนี่ยถ้าเราสังเกตเราเดินผ่านมาชมห้องแรกๆมันไม่พบไอ้ช่องที่เจาะไว้แบบนี้คือช่องเหล่านี้ ตั้งแต่ผมมาถึงที่จังหวัดลพบุรีแห่งนี้นะครับ ครับผมมองเห็นช่องเหล่านี้เยอะมากและบางช่องก็มีขนาดเล็กซะด้วยใช่ถามพิธวัฒน์เลยดีกว่าว่าช่องเหล่านี้เอาไว้ใช้ทำอะไรครับเพื่อไว้ใส่ประทีปคมไฟให้แสงสว่างแต่ห้องเนี่ยไม่ได้มีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวใช่ครับมีหลายไซส์อะไรมีหลายไซส์มีไซส์นี้อันนี้นี่ว่าใหญ่แล้วนะฮะเจอตรงนี้ครับนี่ผมนึกว่าโต๊ะเครื่องแป้งของคนสมัยก่อนครับจุดมุ่งหมายเหมือนกับช่องเล็กอ่ะครับไว้ใส่ประทีปโคมไฟให้แสงสว่างอ๋อเหมือนกันเอาไว้ใส่ตอนนี้ไอ้ขนาดเทียนหรือประทีปอะไรมันอาจจะโตหรืออะไรก็ว่าไปอาจจะใหญ่เป็นตะเกียงอย่างนี้ใหญ่ๆอาจจะวางตรงนี้เลยให้แสงสว่างเยอะๆใช่ฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่เขตพระราชฐานชั้นนอกของวังนารายนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูชั้นกลางชั้นในอีกนะครับมีความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้ไปชมไอเดียเจ๋งๆของวงดนตรีไทยวงหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับวงดนตรีไทยวงนี้เนี่ยเขามีเครื่องดนตรีไทยที่หน้าตาแปลกๆแต่เล่นออกมาแล้วเสียงฟังแล้วไพเราะมากครับคุณผู้ชมหน้าตาของเครื่องดนตรีไทยนี้จะเป็นยังไงวันนี้กายจะพาเราไปชมกันครับก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่นมาเครื่องตีพี่อ่ะเพาะดีนะ uh-huh. แต่เครื่องตีผมอ่ะเพาะกว่านี่เยอะเพาะกว่านี่เยอะคุณผู้ชมครับเด็กที่นี่บอกว่าเครื่องดนตรีของเขาเด็ดกว่านั้นและน่าทึ่งกว่านั้นไหนลองบอกมาสิว่ามีอะไรบ้างกระป๋องค่ะกระป๋องด้วยกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องท่อน้ำท่อน้ำงั้นพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้นี่ครับระนาดทุ้มกระเบื้องหุ่ยท่อสองกระป๋องค่ะไทยรีไซเคิลทั้งหมดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นระนาดก็ทำมาจากแผ่นกระเบื้องซอทำจากกระป๋องของวงทำจากชามจักเข้ทำจากกล่องเหล่านี้ครับเป็นผลงานรีไซเคิลของครูอุเทนเปียหลอครูสอนดนตรีไทยผู้ชื่นชอบในการประดิษฐ์คิดค้นประยุกต์สิ่งของใกล้ตัวแต่ละอย่างนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าเมื่อนำมาทำเป็นเครื่องดนตรีไทยจะให้เสียงได้ดีนี่ถ้าไม่เห็นด้วยตาคงไม่เชื่อแน่ว่าแต่ละอย่างนี้ทำมาจากของเหลือใช้นะครับเนี่ยคุณครูครับระหว่างเครื่องดนตรีรีไซเคิลกับเครื่องดนตรีไทยปกติเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเสียงมันอาจจะเบากว่ากันหรือว่าเสียงอาจจะใสกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีความต่างแน่นอนแต่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับใกล้เคียงกันนี่ครับคุณผู้ชมแค่แผ่นกระเบื้องปกติเลยแค่แบบเจียเพื่อให้เกิดเสียงให้มันเสียงต่ำมาฟังเครื่องดนตรีไทยปกติก่อนนะครับได้เลยครับแล้วเดี๋ยวฟังรีไซเคิลนะครับทึ่งมากครับคุณผู้ชมผมว่ามันไม่ต่างกันมากครับอันนี้จะเป็นซออู้กระป๋องนะครับครูรู้ได้ไงครับว่าเอากระป๋องมาทำแทนแบบกะลาได้แต่นี่ผมก็ลองทำมาจากสมัยต้นเรียนเป็นอะไรที่เราชอบครับสนุกดีครับสนุกกับการคิดอะไรแบบใหม่ๆแบบคือเราอยากทำให้วัสดุที่มันคนที่เขาไม่สนใจเนี่ยมันดูไม่มีคุณค่าให้มันมีคุณค่าแล้วเรารู้สึกภูมิใจแล้วต้นทุนราคาของเครื่องดนตรีรีไซเคิลอันนี้มันเท่าไหร่มันน่าจะประมาณไม่เกิน100บาทครับ100บาทครับไม่เกินกับหลักอันนี้หลักพันหลักพันหลักพันแต่นู้นอะไม่เกิน100บาทเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อครับมันเป็นเศษวัสดุจะแค่กล่องเนี่ยเราไม่ได้เน้นสวยเราเน้นเพื่อใช้งานง่ายทำง่ายตัวนี้สำคัญเขาเรียกว่าโต๊ะจะแค่อันนั้นจะเป็นโต๊ะอันนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะทำจากทองเหลืองแต่อันนี้ทำจากสแตนเลสแต่ตัวเนี้ยมันได้จากความฟุกครับเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้อะไรใส่ก็พอดีไปเจอกล่องดินสอเด็กทิ้งไว้กล่องดินสออันนี้คือกล่องดินสอเด็กเหรอครับผมก็เลยบีบๆแล้วใส่เข้าไปปรากฏว่ามันดังด้วยเสียงมันบางกว่าเสียงนี่ก็จะเบากว่าบางกว่านะครับนอกจากเครื่องดนตรีที่เจ๋งๆแล้วนะครับความสามารถในการเล่นดนตรีไทยของน้องๆก็เก่งไม่แพ้กันนั่นก็มาจากฝีมือการถ่ายทอดของครูเทนอีกเช่นกันนอกจากเด็กๆจะได้วิชาความรู้แล้วยังสามารถหารายได้ด้วยการออกไปแสดงตามงานต่างๆได้อีกด้วยครับThank you.
แยกออกไหมครับว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีที่คุณน้าฟังเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยรีไซเคิลครับฟังไม่ออกนึกว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยทั่วไปเลยจริงเหรอครับก็รู้สึกว่าปลื้มใจนะเพราะเราเด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เอาเศษวัสดุมาต่างๆเอามาประกอบเป็นเพลงได้และทุกคนเขาก็รู้สึกว่าตั้งใจกันนะมันก็ดีมากเลยเพื่อเด็กสืบทอดประเพณีไทยที่ควรจะต้องสืบทอดใครที่สนใจอยากติดต่อน้องๆไปแสดงโชว์ตามงานด้วยเครื่องดนตรีไทยที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเต็มวงแบบนี้ก็สามารถติดต่อผ่านทางครูอุเทนได้เลยนะครับก็ไม่แน่นะครับว่าอนาคตเด็กๆวงนี้อาจจะโกอินเตอร์ไปอยู่บนเวทีระดับโลกก็ได้นะครับอาคารหลังนี้นะที่เราเรียกว่าตึกพระเจ้าเหาเรียกว่าตึกพระเจ้าเหาเลยฮะไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด อาคารหลังนี้นะที่เราเรียกว่าตึกพระเจ้าเหาเป็นชื่อตึกเลยเหรอครับชื่อตึกเนี่ยเรียกอาคารตรงนี้ว่าตึกพระเจ้าเหาเป็นอาคารผสมที่เป็นเอกลักษณ์สมัยสมเด็จพระลายคือไทยผสมต่างชาติคือเปอร์เซียเป็นแท่นตรงกลางเลยฐานชุกชีฐานชุกชีครับที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถ้าอย่างนั้นชัดแล้วล่ะครับว่าพระเจ้าเหาไม่ใช่คนแต่อย่างใดแต่เป็นพระพุทธรูปใช่ครับก็คือประดิษฐานอยู่บนแท่นนี้เลยใช่ครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยตำนานหรือพงศาวดารระบุว่าสมเด็จพระนารายณ์อัญเชิญมาจากเมืองทางเหนือคือเมืองเชียงใหม่ชื่อพระพุทธรูปเนี่ยทางเหนือเนี่ยส่วนมากเขาจะมีคำขึ้นต้นว่าพระเจ้าหาวหาวไว้ว่าท้องฟ้าแต่พอระยะทางมาถึงภาคกลางอาจจะเป็นคำกลอนคำหาวกลายเป็นหาวเพราะนั้นสรุปตึกพระเจ้าเหาตรงนี้เป็นหอพระประจำพระราชวังนั่นเองตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขุนนางสำคัญสองท่านรวมกำลังพลยึดอำนาจต่อองค์สมเด็จพระลายณตึกพระเจ้าเหาตรงนี้ขุนนางสองท่านก็คือออกพระเพทราชาและขุนหลวงสุรศักดิ์ก็ตามหนังสือเรียนในประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับนี่คือที่มาที่ไปของตึกพระเจ้าเหาแพงเนี่ยเป็นส่วนที่กั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกกับชั้นกลางครับแต่ก่อนจะเข้าชั้นกลางมันมีช่องสี่เหลี่ยมเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้คือโรงช้างหลวงประวัติบอกมี10โรงด้วยกันล็อกนึงก็เชือกนึงอ๋อคือเป็นจุดจอดช้างเหรอฮะใช่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่มีหลักฐานก็คือมีบ้านพักในเมืองลพบุรีด้วยนะครับเพื่อจะมาทำงานมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระลายขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็ขี่ช้างตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าไปที่เขตพระราชฐานชั้นกลางของพระนารายณ์ราชนิเวศแล้วนะครับซึ่งภายในนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นพระที่นั่งอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเราเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางพระที่นั่งองค์นี้ชื่อพระที่นั่งจันทรพิสารความเป็นเอกลักษณ์เด่นของพระที่นั่งองค์นี้อันดับแรกต่างกว่าพระที่นั่งองค์อื่นก็คือเป็นศิลปะไทยบริสุทธิ์เพียงองค์เดียวแล้วสันนิษฐานว่าเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นองค์แรกในพระราชวังองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้ในสมัยสมเด็จพระลายท่านใช้ว่าราชการประชุมคุณนางองคมนตรีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเราอยู่ในภายในบริเวณท้องพระโรงของพระที่นั่งจันทรพิสาร
ซึ่งปัจจุบันจัดเรื่องราวการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรายไปโดยเฉพาะนะทั้งหมดที่จัดแสดงเนี่ยเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ท่านอย่างเช่นข้างหลังเราเนี่ยเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเป็นภาพที่สมเด็จพระรายออกรับคณะทูตฝรั่งเศสณพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทอ๋อคนนี้คือคอนสแตนตินฟอลคอนนะฮะก็จะเป็นระบบน้ำประปาที่แบ่งให้เห็นชัดเลยว่าในสมัยก่อนนะฮะภายในเดินภายในท่อเดินภายในท่อเดินภายในนะฮะมี3ทางมีข้องอมีตัวรถด้วยแล้วก็ทำจากเครื่องปั้นดินเผาใช่ครับหนังสือจินดามณีอันนี้คือหนังสือจินดามณีครับแบบเรียนไทยครับผมชุดแรกเลยเรื่องวรรณกรรมก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระรามนี่ไงผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยนะครับโกษาปานไปฝรั่งเศสใช่ครับงั้นเรื่องราวของสมเด็จพระรามมีการจดบันทึกไว้อย่างกว้างขวางอันนี้เพียงแค่พระที่นั่งจันทรพิสารเท่านั้นมีอีกหนึ่งพระที่นั่งที่พี่ทวดบอกว่าจะพาเราไปชมกันครับผมนั่นคือหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎโอเคถ้างั้นเราไปชมกันครับเชิญครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่9ที่4พระที่นั่งที่เรายื่นออกมาเนี่ยจะมีชื่อพระที่นั่งบอกโดยเฉพาะครับด้านที่เหนือเนี่ยคือพระที่นั่งอักษรศาสตราคมท่านทรงพระอักษรส่วนพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งชัยยศาสตรากรชัยยศาสตรากรเก็บอาวุธส่วนห้องกลางเป็นท้องพระโรงวิสุทธิวินิจฉัยหลังท้องพระโรงวิสุทธิวินิจฉัยเป็นห้องเสวยรัชกาลที่4ห้องประชุมขุนนางองคมนตรีชั้น3เป็นห้องบรรทมรัชกาลที่4เรียกว่าพระที่นั่งพิมานมงกุฎปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นห้องจัดแสดงแต่เดี๋ยวนะฮะครับเรื่องราวของพระนารายณ์ราชนิเวศแห่งนี้ทำไมถึงมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจนถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวของรัชกาลที่4อยู่ภายในนี้ด้วยคือหลังจากรัชกาลองค์สมเด็จพระนารายณ์สิ้นสุดลงเนี่ยวังตรงนี้มันล้างจนถึงสมัยของรัชกาลที่4ครับก็ทรงเห็นความสำคัญเมืองลพบุรีครั้งหนึ่งนะครับโปรดมาสร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎรัชกาลที่4ก็พระราชทานนามพระราชวังตรงนี้ว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กันโอเคครับผมเชิญครับภายในหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นล่างจะแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีที่มีอาณาจักรละโวหรือลพบุรีเป็นศูนย์กลางชั้นที่2จะแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดลพบุรีซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรเรื่อยมาจนสมัยสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ชั้นบนสุดสันนิษฐานว่าเคยใช้เป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของพระนารายณ์ราชนิเวศเท่านั้นนะครับภายในนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมส่วนที่สำคัญที่สุดของพระนารายณ์ราชนิเวศครับช่วงหน้าครับเรื่องทึ่งช่วงหน้าตรงนี้คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่ประทับที่สวรรคตองค์สมเด็จพระนารายณ์คอนโดมิเนียมกลางน้ำวิวอลังการแต่สร้างให้วิญญาณอยู่นี่คือช่องบรรจุอัฐิคือโอ้โหเยอะมากไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์พระที่นั่งนี้คือดุสิตสวรรคธัญญะมหาปราสาทคือวังที่กษัตริย์ประทับพระที่นั่งนี้ใช้รับคณะทูตเจ้านายประเทศราชห้องนี้ประดับด้วยกระจกเงาครับผมรูตรงนี้หลักฐานรูที่ตอกหมุดยึดกระจกเงาเหมือนพระราชวังแวร์ไซย์อ๋อแสดงว่ามีความแบบระยิบระยับฝ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยไม้สักทองทั้งหมดแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ปิดทองครับทองคำแผ่นเปลวๆเราเนี่ยสีเหลืองๆอร่ามหมดเลยพระที่นั่งนี้ใช
ชัยรับคณะทูตเจ้านายประเทศสหราชครั้งหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ทูตฝรั่งเศสทั้งสองชุดเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระนารายณ์ก็ประทับข้างบนนี่สิงหบัญชรนะตรงกลางสง่างามไอ้ที่สูงเนี่ยอันดับแรกครับป้องกันความปลอดภัยเมื่อเวลาทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ท้องพระโรงเนี่ยเขาหมอบปากไม่เป็นเขาคานเข่าไม่เป็นอ๋อฝรั่งนะฝรั่งเขายังไม่เขาไม่รู้หรอกใช่ฮะทำเนียมแบบนี้ก็มีเก้าอี้นั่งเอาอย่างนี้เมื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์กับลาสมเด็จพระนารายณ์กับประเทศฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์แล้วครับก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางลงทางลงลักษณะมันเกยนะครับทูตก็จะลงด้านนี้ไปเลยอันนี้คือเส้นทางเดินออกใช่ครับออกของอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วออกด้านนี้เขาผ่านอะไรอ่ะเขาผ่าน12ท้องพระคลังเขาจะเห็นความมั่งคั่งบอกบารมีด้วยใช่เป็นในตัวใช่ไหมครับใช่ครับผังทุกอย่างเนี่ยมีการวางแผนแล้วนะอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะครับที่ต้องมีการติดกระจกรอบด้านนะฮะภายในพระที่นั่งเนี่ยนั่นก็เพราะว่าในยุคสมัยก่อนเรายังไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มี CCTV มันเป็นข้อมูลใหม่ๆการติดกระจกแบบนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งนะฮะในการที่จะสามารถมองเวลาใครมาเข้าเฝ้าแล้วมองได้เห็นรอบทิศว่าเขาเนี่ยพกอาวุธมาหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองของนักวิชาการมีข้อเท็จจริงยังไงประการใดบ้างครับกระจกเนี่ยไม่ใช่บ้านเรามาจากประเทศฝรั่งเศสเรื่องธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยเวลาเข้าเฝ้ากษัตริย์เนี่ยส่วนมากเลยถอดเสื้อมันไม่มีอะไรให้ต้องตรวจแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้พอระบบฝรั่งเข้ามาเราเห็นภาพเขียนสีน้ำมันเนี่ยคณะทูตพวกทหารฝรั่งเขาจะใส่ชุดคลุมชุดนั้นหนามีสูทอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นมีบูทอีกมีโอ้โหมันก็เป็นข้อสันนิษฐานมีหมวกด้วยสมัยก่อนครับทูตฝรั่งเนี่ยพกอาวุธด้วยในกฎมณฑลเทียนบานเนี่ยไม่อนุญาตอยู่แล้วเรื่องพกอาวุธเข้าเฝ้าใช่กษัตริย์แบบนี้ในขนบธรรมเนียมของไทยเราไม่มีครับนะครับแต่ก็มีการอ่อนผ่อนปลนกันในสมัยสมเด็จพระนารตอนนี้เราได้เข้ามาในส่วนที่สำคัญที่สุดของพระนารายณ์ราชนิเวศแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเขตพระราชฐานชั้นในนั่นเองครับเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับพี่ธวัชครับเอาตรงประตูก่อนพูดว่าทำไมมันถึงใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้มันสะดวกแก่การสัญจรเดินทางครับพาหนะเพราะช้างในหลวงท่านประทับบนหลังช้างฮะแล้วที่สำคัญถ้าประตูทุกประตูมันจะมีประตูเล็กๆขนาบข้างเวลาในหลวงหรือสมเด็จพระราชาจะเสด็จพระราชดำเนินประตูนี้พลเดินเท้าต้องออกก่อนออกประตูเล็กอ๋อเพื่อไปรอรับรอดูแลความปลอดภัยก่อนละตะเวนก่อนพอมาถึงตรงนี้ทางลงเข้าสู่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์เขตพระฐานชั้นในส่วนมากเป็นบันไดแต่ตรงนี้ปูด้วยอิฐแต่อิฐเนี่ยเขาปูสลับแบบก้างปลาอันนี้คือมีมาตั้งแต่ยุคสมัยใช่ฮะสมัยสมเด็จพระราชาแล้วก็เป็นทางลาดแบบนี้แล้วใช่ครับเพื่อมันจะไม่ลื่นเพราะประตูตรงนี้เป็นเส้นทางที่สมเด็จพระรายเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเสลี่ยงนั้นเข้ามาส่วนเขตพระฐานชั้นในเนี่ยพื้นที่จะถูกปรับให้ต่ำกว่าเพื่อนเพื่อเอื้อในการรับน้ำจากถังเก็บน้ำข้างนอกอ๋อลำเลียงน้ำใช่ไปสู่ที่ต่ำใช่ครับอ่ะเชิญครับมาลงตรงนี้ครับตรงนี้คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่ประทับที่สวรรคตองค์สมเด็จพระนารายณ์งั้นเราไปดูอาคารที่เรียกว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ก่อนที่จริงอาคารที่เรียกว่าสุทธาสวรรค์นะมันจะกินยาวลึกไปเลยถึงบริเวณที่เป็นสวนด้านนู้นตอนนี้ที่เหลือปัจจุบันหลักฐานเนี่ยส่วนที่ยื่นแบบออกมาตรงนี้ลักษณะเหมือนพระพลาก็เหมือนที่พักผ่อนริยบทครับเอามาถึงตรงนี้หินสูงๆลดหลั่นเนี่ยพงศาวดารประวัติศาสตร์เขียนว่าตรงนี้คือภูเขามอหรือน้ำตกจำลองจริงเหรอฮะนะฮะลูกแรกในสยามมันจะปกคลุมไว้ด้วยพันไม้เขียวก็จีน้ำจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยท่อน้ำดินเผาเล็กๆนะแล้วน้ำจะส่งไหลเป็นชั้นๆครับปีกที่ยื่นออกมาทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เหมือนกันเลยเหมือนกันลักษณะเหมือนกระโจมตรงนั้นคือห้องส่งน้ำสมเด็จพระนารายณ์ห้องอาบน้ำมาแหละใช่ฮะเป็นห้องอาบน้ำของพระองค์ท่านมีอ่างอาบน้ำปูด้วยหินอ่อนจากอิตาลีตรงนี้คือเกยทรงเสลี่ยงมีบันไดขึ้นเสลี่ยงรับนะครับแล้วเดินขึ้นตรงนี้ไงเอายังไม่พอลานกว้างๆข้างหน้าโล่งหมดเลยใช่ครับนั่นเป็นอุทยานนะสวนหน้าบ้านใหญ่กว้างเป็นอุทยานได้เลยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบันทึกก็บอกว่าไอ้ตรงอุทยานเนี่ยสมเด็จพระราชาจะปลูกต้นส้มกับต้นมะนาวไว้
ท่านปลูกด้วยพระองค์เองสมเด็จพระลายท่านสวรรคตนะพระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่11กรกฎาคม2231พอหลังจากสวรรคตลงเนี่ยพระเพทราชากับคุณหลวงสรศักดิ์แล้วก็ยึดอำนาจสำเร็จพระเพทราชาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อเป็นกษัตริย์สิ่งที่เกิดกับเมืองลพบุรีพระราชวังแห่งนี้น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือพระเพทราชาไม่โปรดที่จะมาประทับเมืองลพบุรีครับทิ้งวังตรงนี้ล้างไปเลยเป็นป่ารกชัดจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของเมืองลพบุรีครั้งหนึ่งท่านก็โปรดที่จะมาสร้างที่ประทับของพระองค์อยู่ในเขตราชฐานชั้นกลางเรียกว่าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎสุดท้ายที่สำคัญรัชกาลที่4พระราชทานนามพระราชวังตรงนี้ว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเอาละครับวันนี้การที่ผมได้มาที่พระนารายณ์ราชนิเวศนะครับได้รับความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายมีอีกหลายมุมเลยนะฮะที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูด้วยกับตาตัวเองหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาที่พระนารายณ์ราชนิเวศแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เปิดปิดวันไหนวันเวลาใดบ้างครับผมวันทำการของเราก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา 8:30 ถึง 16:00 น.เอาละฮะสำหรับวันนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มจริงๆนะครับชื่นชมพี่ธวัชมากจำข้อมูลได้แม่นจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ธวัชมากเลยนะที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าทึ่งครับนั่นก็คือวัดที่ตั้งอยู่กลางทะเลนั่นเองครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วความน่าทึ่งก็คือที่วัดแห่งนี้มีคอนโดเก็บอัฐิตั้งอยู่กลางทะเลครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนนั้นวันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้ผมต้องลงทุนนะครับนั่งเรือข้ามน้ำข้ามทะเลขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทึ่งกับวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำครับวัดที่คุณผู้ชมเห็นตั้งโดดเด่นกลางทะเลแห่งนี้ครับคือวัดหงทองอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะเห็นน้ำทะเลล้อมรอบโบสถ์และก็เจดีย์นะครับถูกยกให้เป็นวัดอันซีนแห่งเมือง8ริ้วครับแหมทั้งความสวยงามทั้งความน่าทึ่งไม่เหมือนวัดอื่นๆอย่างแน่นอนกราบนมัสการพระอาจารย์วัชระนะครับสาธุเจริญพรตั้งแต่นั่งเรือมาเนี่ยโอ้โหคือวิวสวยมากแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมจะต้องมาสร้างวัดอยู่กลางน้ำด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยพื้นดินที่โยมที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าอัตมายืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นพื้นดิน21ไร่ทั้งหมดแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตอนนี้พื้นดินเหลืออยู่8ไร่หลังจากนั้นแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปทุรดงกลับมาก็ได้ว่ายน้ำเก็บไม้ไผ่เพื่อมาปักเป็นแนวเขื่อนเพื่อสร้างเขื่อนขึ้นมาถ้าไม่สร้างเขื่อนขึ้นมาที่ดินของวัดจะถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปหมดแรกเริ่มเดิมทีตรงนี้เป็นพื้นดินถูกต้องโยมแต่ว่าถูกน้ำทะเลกัดเซาะมาเรื่อยๆกัดเซาะมาเรื่อยๆอ๋อก็เลยตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้พระอาจารย์ครับโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมนั่งเรือมาเราก็จะเห็นเจดีย์สีทองนี้โดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับเจดีย์นี่มีชื่อว่าอะไรครับพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปีชาปภากรปาดสอนนินอนุสรซึ่งพระธาตุคงคามหาเจดีย์นี้มีทั้งหมดอยู่3ชั้นใต้เจดีย์บรรจุพระอรหันต์ธาตุทั้งหมด 1,400,000 พระองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ไปเดินธุดงค์และได้สะสมมาและนำมาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อให้ญาติโยมได้มากราบไหว้สักการะบูชาด้านขวาที่โยมเห็นนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพระอุโบสถวัดแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่ให้สามารถตั้งอยู่กลางทะเลได้อย่างมั่นคงแข็งแรงซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2548ภายในนี้ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและก็มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันแสนจะสวยงามครับ
ไม่แพ้วัดอื่นๆเลยทีเดียวอุโบสถหลังนี้ก็คือญาติโยมร่วมกันทำบุญสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งจะช้าหน่อยเพราะว่าสร้างในทะเลใช้เรือในการรอน้ำขึ้นน้ำลงในการตอกเสาเข็มลงไปเนาะตรงนี้เลยจะช้าหน่อยแต่นอกจากโบสถ์และเจดีย์กลางทะเลแล้วภายในวัดหงทองแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ยื่นออกมากลางทะเลเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาคารกตัญญูหลังนี้ล่ะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เหมือนกับล็อบบี้โรงแรมเลยอาคารนี้คืออาคารอะไรครับพระอาจารย์ครับอาคารกตัญญูหรืออาคารบรรจุอัฐิของผู้วายชนทั้งหมดนี้เลยนะฮะใช่แล้วจ้ะปกติตามวัดต่างๆก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บบรรจุอัฐิของญาติโยมผู้ล่วงลับไว้ตามลานวัดเจดีย์หรือไม่ก็กำแพงวัดแต่เนื่องจากวัดหงทองแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดินเพียงพอครับจึงต้องสร้างอาคารกตัญญูหลังนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้เก็บอัฐิซึ่งมีความสูงถึง15ชั้นครับโอ้โหเปรียบเสมือนคอนโดกลางทะเลเลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้เลยครับนี่คือช่องบรรจุอัฐิใช่จ้ะโยมคือโอ้โหเยอะมากลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นคอนโดเลยอ่ะคือจำเป็นไหมครับว่าเราต้องเป็นคนฉะเชิงเทราเราจะถึงมาบรรจุอัฐิวัดนี้ได้หรือว่าไม่จำเป็นเลยจ้ะเป็นญาติโยมที่ไหนก็ได้ที่มีจุดประสงค์ว่าจะมาบรรจุไว้ที่วัดหงทองแล้วงี้อย่างถ้า1ช่องเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับทางมูลนิธิของวัดที่กำหนดไว้ช่องละ 50,000 บาท 50,000 บาทจ้ะโยมมีแบบ VIP ด้วยมี VIP 2ช่องรวมกันก็ 100,000 บาทโอ้นะฮะคอนโดกลางทะเลสำหรับเก็บอัฐิบรรพบุรุษหรือบุคคลที่รักได้มาอยู่ในวัดที่สงบและก็บรรยากาศดีล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลซึ่งก็ได้จะมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีโอกาสแวะมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมมาชมความน่าทึ่งของวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเทราครับยังไงวันนี้นะครับนมัสการขอบคุณนะครับพระอาจารย์วัชระมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เยี่ยมชมขอบคุณสาธุบุญรักษาพระคุ้มครองเจริญมั่งเจริญมีเจริญศรีเจริญสุขนะโยมเนาะสาธุสาธุนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของความน่าทึ่งในจังหวัดลพบุรีเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่มีความน่าทึ่งอีกมากมายครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยและกลับมาทึ่งกันใหม่ได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเที่ยงตรงทางช่อง GMM 25ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าสุดทึ่งหลักทหารจริงพันท้ายนรสิงห์วีรบุรุษทหารกล้ายอมเสียหัวแต่ไม่ยอมเสียวินัยแท่นไม้ที่ใช้ประหารชีวิตท่านพันท้ายนรสิงห์จริงๆเคยเห็นไหมพระพุทธรูป11นิ้วจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างจากนกนางแอ่นประเพณีน่าทึ่งบวชนาคมอญแต่งกายให้คล้ายหญิงก่อนเป็นพระพอหนังห้ามพลาดหนังกลางแปลงที่เล็กที่สุดในโลกหนังกลางแปลงจิ๋วได้ฟิลเหมือนดูโรงใหญ่เล็กกว่าทีวีที่บ้านเลยบะหมี่เจ้านี้ทีเด็ดเรื่องลีลาต้องโยนทุกชามไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์